เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Minecraft กันในพาร์ทที่8ถ้าจำไม่ผิดน่าจะพาร์ทที่8ไม่ก็พาร์ทที่7ไม่ก็พาร์ทที่6ไม่ก็พาร์ทที่9ไม่ก็พาร์ทที่เท่าไหร่นะฮะแต่ทำไมผมรู้สึกว่าบ้านเรานี่รู้สึกว่าจะพัฒนาไปเยอะเลยในเนี่ยนะรู้สึกว่าบ้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวเล่น4ชั่วโมงเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ผิดเซิร์ฟนี่หว่าแป๊บปั๊บเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโหลดมาผิดเซิร์ฟเนี่ยนะปิดแสดงให้เห็นว่าเข้าครั้งแรกแล้วเดี๋ยวนะเรามีข้าวตั้งเยอะแยะแต่แกะยังไม่โตเลยฮะเฮ้ยมันน่าแปลกใจเฮ้ยมีเพลงขึ้นเหมือนเซิร์ฟที่แล้วเลยเดี๋ยวนะครับผมปรับเพลงนี่ปรับไปเต็มร้อยไปเลยดีกว่าเพราะมันเหมือนไม่ค่อยได้ยินนะหรือว่าทีๆลงมาหน่อยประมาณสัก75แล้วกันโอเคเรามาใช่เราลงเหมืองอยู่นี่ว่าเราต้องทำทรอสเพิ่มนะฮะ2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาไป10อันนะฮะว่าแต่โคเราไม่มีเลยว่ะเอ้ยลืมไปเราย้ายเนี่ยย้ายเองลืมเองนะฮะจำได้ว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเราเจอเลวินขนาดย่อมๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการดีที่เราจะได้เขาเรียกว่าไงตะลุยหาไดมอนด์นะฮะแต่คือตอนนี้แกยังไม่โตเลยอาจจะต้องลงไปอีกนะครับอันเนี้ยหมดทรอส16อันแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะไม่ค่อยอยากตกปลาแล้วรู้สึกว่ามันจะเกลือนะฮะให้อะไรมาก็ไม่รู้เดี๋ยวหาโอกาสใช้ไม่ได้หาโอกาสหรอกใช้มันเลยดีกว่าก็เจอไอ้ตรงนี้ถึงมันจะอยู่ใกล้บ้านก็จริงนะแต่ว่าเรายังไงตรงนั้นเราก็ไม่ได้ขยายต่ออยู่แล้วเราก็ขยายตรงนี้ต่อเลยแล้วกันฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเอามีดในบ้านเราก่อนครับมีดเรารู้สึกว่าจะเยอะมากเลยและรู้สึกว่ามันเหมาะกับการใช้ทำอาหารแต่ผมไม่ได้เรียนรู้เรื่องมอสพวกนี้มากนะครับว่ามันใช้อะไรได้บ้างดังนั้นแล้วเราก็ขอทานโทษด้วยนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นกินก่อนนะซอมบี้เนี่ยผมอยากรู้มันเอาไปทำอะไรได้เนี่ยนี่ฮะมันนี่เอาไปใช้ให้หมดเลยแล้วกันยังไงมันก็เปรียบเสมือนกับดาบเล่มหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็โอ้ยเยอะว่ะทำชุดเลยไหมชุดเราก็ไม่มีเดี๋ยวเอาไว้แบบมีเยอะๆก่อนนะตอนนี้ยังไม่ครบ1ชุดเลยนะฮะถึงมันจะใกล้เราก็เหอะแต่เราก็ควรที่จะระมัดระวังไว้อะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมตั้งไว้แล้วฮะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถึงพาร์ทที่20นะฮะเราจะเปิดสูตรในการตายของไม่ตกนะฮะอันนี้ถือว่าผมตั้งเป้าแล้วนะก็นับว่าเรียกว่ามีเป้าหมายนะฮะง่ายๆคือเราทำพาร์ทไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวมาคอยดูกันว่าเราจะถึงพาร์ทที่20เมื่อไหร่นะฮะเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงพาร์ทที่10เลยแต่ว่าก็อีกไม่ไกลแหละนะเราก็ยาวๆเรื่อยๆผมไม่ได้กำหนดว่าซีรีส์นี้จะต้องจบเมื่อไหร่นะฮะดังนั้นแล้วก็จะเห็นว่าซีรีส์ Minecraft จะออกมาเรื่อยๆนะฮะไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วดังนั้นแล้วในช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่รอคอยเกมอื่นนะฮะที่มันไม่มีเกมไหนเลยนะฮะนี่ขออภัยนะฮะถ้าได้ยินเสียงหมาต้องขออภัยด้วยนะฮะเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วแต่แปลกที่ว่าทำไมอยู่ดีวันนี้มาถึงเห่านะฮะโอเคได้ยินเสียงซอมบี้เนี่ยเราลืมขุดทองเลย
เขาบอกว่าผู้ชายขุดทองเขาคือยอดชายนะฮะโอเคแล้วเมื่อพาร์ทที่แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะเบลอๆหน่อยตอนนั้นตัดต่อเบลอๆนะครับเผลอไปตัดซีนที่แบบว่ามันไม่จำเป็นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประกอบคลิปนะฮะหมายถึงว่าลากคลิปเข้ามานะฮะอันนี้คือมันเกิดความผิดพลาดนะฮะนั่นก็คือมีเสียงแต่ไม่มีภาพนะฮะมีเสียงเพลงนั่นแหละแต่ว่านะภาพมันก็หายไปนะฮะแต่ที่จริงก็ตัดฉากที่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นฉากที่ผมเงียบอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่พาร์ทนี้เป็นต้นไปผมจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะตัดฉากที่เงียบออกไปทั้งหมดนะฮะหรือไม่ก็เอ้ยไม่ทั้งหมดดิเอาฉากที่มันแบบว่าที่มันมีประโยชน์อ่ะหรือว่าโชว์ให้คุณเห็นว่าผมไม่ได้โกงอะไรเงี้ยนะครับว่าผมตัดอะไรก็เรียบร้อยแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็เข้าที่เข้าทางแล้วแหละนะฮะต่อให้ผมตัดฉากไหนไปมันก็ไม่จำเป็นนะฮะหรือพูดง่ายๆก็ Oh my god Oh my fucking god No เฮ้ยจริงอ่ะโอ้ยแคปอืมแคปครับแคปไว้อืมจับไปอืมนี่แคปหาเออจะแคปทำไมเนี่ยนี่โชว์ไงแต่ว่าเออผมจะเพชรแล้วนะครับอ่ะให้ตายเลยแล้วทำไมพาร์ทที่แล้วเราไม่มาทางนี้กันล่ะเนี่ยทางที่มันยาวดูเหมือนจะมีเพชรแต่มันเราหาแทบตายมันก็ไม่มีมาทางสั้นๆแบบนี้อยู่ใกล้ทางออกทำไมจะเจอวันนี้อ่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถือว่าอาชีพเมนต์เราได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนแม่ติดสตันเลยเมื่อกี้เอ้ยมีว่ามีอาชีพเมนต์ที่เราต้องขุดเพชรนะฮะโอเคยังฮะเรายังเขาเรียกว่าติดสตันนะฮะไม่กอดอะไรวะเนี่ยจะกะจะเจอก็เจอนะครับไอ้บ้าแต่ซอมบี้เมื่อกี้นี่มันเหมือนนำทางเราแบบว่าเอ้ยเพชรอยู่ตรงนี้โอ้ยไม่ได้มีแค่หนึ่งหูสองหูสามหูสี่มันต้องมีอีกสิใช่ไหมหาเพิ่มครับได้คืบเจ้าสองครับผมนี่มันเรสโตนนี่นะแต่ว่าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยนะขุดเพชรปุ๊บต้องขุดรอบๆเนี่ยไม่เคยทำนะครับเพราะนั่นจากว่าผมรู้แก่ใจว่ามันคงไม่มีให้ง่ายๆขนาดนั้นนะครับมันคงจะสุ่มแต่แร่ที่หายากกว่าเพชรก็เอมิรอนนะครับ ถ้าเราไม่ตะลุยหาจริงๆมันก็ไม่มีทางเห็นนะฮะไม่มีหรอโอ้โหนี่ไอ้บ้าทางไหนวะเอาเฮ้ยลืมทางกลับอ๋ออยู่ทางนี้โอ้ยเนี่ยขึ้นไปตรงนี้แป๊บเดียวอะไรวะเนี่ยทำไมมีมันเหมือนมีโชคชะตาบางอย่างที่ปิดบังไว้แต่ว่าเนื่องจากซอมบี้มันนำทางโอเคแต่ก็ดีไปฮะที่เราเจอแล้วนะฮะไอ้ซอมบี้อีกแล้วแต่ว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเราชมไปว่าซอมบี้น่ารักมันก็เลยตอบแทนด้วยการนำทางมาหาไดมอนเฮ้ยเป็นไปได้แต่ทางนี้ทางตันนะฮะโอเคก็ดีตอนนี้วายประมาณวาย12ครับโอเคปิดไว้ก่อนมันอันตรายต่อชีวิตมากเลยนี่ฮะโอ้โหรีวินอย่างใหญ่มันต้องมีเรียกว่าสิ่งเล็กๆเรียกว่าไดมอนด์แน่นอนไปเดินแป๊บเดียวเห็นนะครับผมมันควรจะเป็นตราบาปของผมไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยเนี่ยนะปิดไปก่อนเว้ยเดี๋ยวตบหน้าตัวเองเมื่อกี้รู้สึกเจ็บโอเคนะก็เป็นเรื่องดีแหมเรื่องดีตั้งแต่ต้นพาร์ทเลยฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนาฬิกาแล้วนะฮะตอนนี้เนื่องจากว่าถ้าเราไม่ใช้นาฬิกาแล้วก็เราจะดูเวลาไม่ได้เลยพาร์ทหนึ่งต่อหนึ่งวันหนึ่งคืนไหมแต่ว่าเฮ้ยถ้ามันตอนคืนแล้วเราก็ตัด
แต่มันจะน้อยไปไหมจะต้องลองสักพาร์ทหนึ่งครับอาจจะมีพาร์ทหนึ่งที่ความยาวไม่ถึง20 นาทีนะครับก็เดี๋ยวนะเกลียดกับการต้องขุดแล้วเงยหน้านะครับมันมีเรื่องเล่าหนึ่งว่าถ้าเราขุดเงยหน้าอย่างนี้แล้วเราหันหลังมาอีกทีปุ๊บคลิปเปอร์ตู้นะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหระแวงมากเลยแต่มันก็อยู่ที่ดวงกันแหละครับมันไม่ได้เป็นเสมอไปหรอกถ้าเราไม่ระมัดระวังก่อนก็ซวยไปนะฮะแต่ถ้าไปเล่นเซิร์ฟมัลติเพลเยอร์นี่ก็ไม่แน่นะฮะไอ้เพื่อนอาจจะเสกแบบว่าไอ้เพื่อนมีเพชรอยู่ข้างบนหัวเนี่ยลองขุดดูนะฮะรับรองครับขุดไปปุ๊บเอ้ยไอ้เพื่อนเวนเสกคิปเปอร์มาด้านหลังนะครับหรือไม่ก็ไดมอนด์อยู่ใต้ล่างเฮ้ยเพื่อนลองเหยียบไปที่ไดมอนด์สิไดมอนด์เยอะแยะเลยนะถ้าขุดลงไปนี่จะเจอแบบเป็นพึบเลยนะนะครับด้วยความที่เขาอาจจะไม่รู้นะฮะก็เผลอขุดไปนั่นแหละครับกับดักขุดปุ๊บลงลาวานะฮะโอเคเหมือนเดิมนะพาร์ทนี้ใส่แว่นโอเคอ้าวลืมเก็บปั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 บโอเคเหลือตรงนี้โอเคมีอันเดียวก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องขุดเยอะทางนั้นทางกลับบ้านอย่างเห็นได้ชัดเลยง่ายดีแต่เป้าหมายเราน่าจะเป็นด้านบนมากกว่านี่เนี่ยทางนี้รู้สึกว่าน่าจะขุดมาแล้วตรงที่เรามาเถียงกันว่ามีซอมบี้หรือไม่อย่างไรอ๋อนี่ไงมันมีทางขึ้นอยู่ลืมไปโอเคติดตรงนี้แล้วกันมันมืดมากเหลือเกินที่จริงมันดูเวลาแบบตรงนี้ก็ได้นะเนี่ย Static 1.3.51 ชั่วโมงนะครับหรือเอาง่ายๆคือ3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงนะตั้งแต่ที่เราถ่ายมาตั้งแต่พาร์ทแรกมันก็จะบอกให้อย่างนี้เลยนะครับตั้งแต่เราแบบเกิดมาเลยมันก็ดีตรงที่ว่าจะได้รู้ว่าเราเล่นไปกี่ชั่วโมงแล้วถ้าเล่นครบ24ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าคุณใช้เวลากับเซิร์ฟนี้ไปประมาณ1วันเต็มนะฮะมันก็น่าภาคภูมิใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราขุดตรงนี้ไปเราจะเจออภิมหาน้ำซึ่งมันน่ารำคาญมากดังนั้นเราต้องขุดหินไปสักนิดสักหน่อยก่อนโอเคอ๋อนั่นไงตัดไฟอีกเอ๊ะจ่ายค่าไฟเลยนะจะมาตัดไฟกันอีกแล้วนี่โอ้โหฐานเพียบเลยตรงนี้ทำไมต้องมันทำไมต้องมามีตรงนี้วะเอ๊ะติดปะโอเคนั่นโอ้โหเจอกับดักว่ะเฮ้ยตายเหอะนะแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็ต้องลงไปอยู่ดีแต่ตรงนี้มันตรงไหนกันวะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา ตีสามนะฮะค่อนข้างดึกเลยใช่ไหมล่ะจริงๆทำไอ้อะไรนะ60วินาทีถ้าโลกจะแตกภายใน60วินาทีนะถ่ายตอนรวมฉากจบแต่ที่จริงมันก็นั่นแหละถ่ายรวมๆกันแล้วรวมเวลาตัดต่อมันก็แป๊บเดียวนะฮะก็เลยคิดว่ามาทำคลิปอีกคลิปนึงเลยดีกว่าแต่กว่าจะคิดได้นี่ก็ตี3เข้าไปแล้วนะเยี่ยมไปเลยฮะคิดได้เร็วมากมันติดตรงนี้มันคือเรื่องเวลามันก็ต้องตัดสินใจนะคือผมคิดแค่ว่าสมมติถ้าต่อไปเนี่ยเรายุ่งติดงานหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันคือมันเป็นอุปสรรคต่อการทำ YouTube อย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ได้อัพคลิปนะฮะซึ่งถึงแม้เราจะโอ้ยเจอทองอีกแล้ว
ถึงแม้เราจะนั่นถึงแม้เราจะนั่นเอายังนะถึงแม้เราจะมีคลิปสำรองไว้แล้วเนี่ยนะมันก็คลิปสำรองก็มีหมดนะฮะดังนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าเราหาเวลาทำแบบเยอะๆดีกว่านะครับผมโอเคเชื่อมกันแน่นอนนั่นไงก็ดีแล้วนะฮะเย่เวล30แล้วไม่อยากเชื่อว่านี่ขนาดไม่วิ่งนะเนี่ยได้แต่กระโดดแล้วก็ขุดอย่างนี้ไปความหิวยังลดนะฮะดังนั้นแล้วฮาร์ดคอร์เราก็ต้องจำไว้เหมือนกันว่าเกิดมาแล้วเนี่ยนะมีชีวิตเดียวใช้ให้คุ้มให้คุ้มในที่นี้หมายถึงว่าระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเฮ้ยมีน้ำเหรอโอ้โหน้ำขังโอเคเมื่อกี้ขุดถ่านไปนะฮะต้องบอกด้วยเผื่อฉากเมื่อกี้เราไม่ได้เอาลงนะครับคืออ่ะผมเล่าเรื่องอะไรสักอย่างก็แล้วกันว่า What the No จะไปไหนเนี่ยเอ้ยโถ่จะไปไหนกันเนี่ยบ้าจริงฉันติดน้ำอ่ะตายแล้วเฮ็ดแดงวันแรกนี้ไม่อยากขุดเลยขุดไปแล้วเรื่องเปล่าโอเคตอนนี้ทรอสก็ยังไม่หมดนะครับอาหารเราก็เหลือๆติดตรงนี้ไปเลยแล้วกันมันมืดระแวงมากการที่เราเจอเหตุแดงอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าว่าตรงนี้มันมืดพอที่จะปลูกเหตุได้โอ้โหทางลงไปเรื่อยๆเลยชิบหายแล้วตรงนี้เราจำเป็นต้องตัดเฮ้ยจะปลูกได้เป็นไปได้นะปลูกกับหินเหตุเนี่ยหรือว่าเราต้องลองวางหินแต่ที่จริงมันก็ติดอยู่ตรงตาต้นไม้ก็ได้นะหรือว่าตรงนั้นมันต้องมืดเดี๋ยวนะขอเดินไปแบบไม่มีแสงไฟแป๊บนึงอาจจะมีไดมอนด์ก็เป็นได้ไม่มีมีแต่ซอมบี้และมีทองด้วยโอเคคำไหนเป็นคำนั้นครับถ้าทรอสหมดแล้วเราจะหยุดการเดินทางทันทีและเราก็จะกลับนะฮะก็ยังดีที่มันมีสัญลักษณ์บอกนั่นก็คือจะมีลาวาใหญ่ๆอยู่นะครับ1จุดทางนี้ที่เราบอกว่ามันเชื่อมกันนี่ไงสุดท้ายก็มาที่เลวีนะครับทางลงที่มันใกล้ที่สุดก็ไม่มีดังนั้นแล้วเราก็โอ้ oh my god ถ้าเราจะรันนิมูลไปนี่มีหวังซี่แง่แก่แน่นอนถึงแม้จะไม่มากมายก็ตามนี่ก็ล่ะนี่ก็บ้าแล้วเราไม่ได้ลงมาทางนี้ดีกว่าชิบหายแล้วนี่แหละฮะมันก็มักจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสองทางนะฮะนี่ไงนี่ไงสุดท้ายเราก็จะกลับมาทางเดิมนั่นโอ้ตายแล้วลงทางหน่อยนี่แต่ว่านั่นไงล่ะฮึมีทำสัญลักษณ์ก็ดีเหมือนกันนะมันกลมกลืนเหลือเกินทางออกนี่ไงโอเคง่ายดิ1 2 3 4โอ้วางตรงนี้แล้วกันนะครับผมเอาละแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเฮ้ยดีนเสียสเกลตันนะเว้ยเฮ้ย
อยู่ไหนวะเนี่ยกลับดีกว่านั่นแน่มันอาจจะอยู่ข้างล่างนี้ก็ได้ข้างล่างนี้มันแคบเกินกว่าที่มอนสเตอร์จะเกิดได้มาแหวงหลังวะจะรู้ว่ามันอยู่อีกฝั่งนึงก็เถอะโอเคพิกแอคเราพังใช่ไหมอันหนึ่งจัดไปผมวิ่งดีกว่าโอเคเราจะได้กินแมสซอมบี้ไปเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่อาหารเราครบแล้วก็อย่างที่เราว่านะฮะเราก็จะทำการเดินทางหาเมดนะครับไม่ใช่หาเมดดิเมดเราเจอแล้วแต่วัสดุในการวัตถุดิบดีกว่าวัสดุบ้าอะไรวะวัตถุดิบที่เราจะต้องสร้างเค้กเนี่ยนะมันก็ไม่มีนะครับนั่นก็คือขาดไข่ไก่นั่นเองดังนั้นแล้วเราควรที่จะหาไก่ผมไม่เชื่อว่านี่จะเป็นเมื่อเช้าวันนี้มันก็ไกลโขเหมือนกันก็แกะตัวนี้จะฟอกอย่างนี้โดยที่กรวนไปแบบนี้กันเหรออ้อยตรงนั้นก็ยังไม่โตถ้าแก่ยังไม่โตนี่ผมก็เฮ้ยมันยังไม่โตว่ะมันเหมือนเราไปนานนะแต่ว่าสุดท้ายเราขึ้นมามันก็แป๊บเดียวโอเคอ่ะหลบไปหลบอันนี้ก็ยังเผาไม่หมดเหมือนเราโดนดูดเวลาไปยังไงไม่รู้เลยว่ะโอเคเราเจอไดมอนด์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับปับปั๊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 บว่าแต่ในนี้เรามีทองไหมโอเคไม่มีนะจะบอกอะไรให้นะฮะachievement diamond to you เนี่ยคือถ้าเราเล่นเป็น single player แน่นอนครับมันไม่มีทางสำเร็จนะครับเพราะเนื่องจากว่า achievement นี้มันเราต้องโยนไดมอนด์หรือว่าเพชรใน Minecraft เนี่ยให้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าจะต้องเป็นผู้เล่นออนไลน์เสมอไปนะครับผมดังนั้นแล้วไอ้มอดเมดเนี่ยแหละที่จะทำการปลดล็อกไอ้อาชีพเมดนี้ได้นะครับเพราะว่าเมดเนี่ยสามารถเก็บของได้นั่นเองดังนั้นแล้วถ้าเราโยนไดมอนด์ไปให้เมดภารกิจเราก็จะเสร็จนะครับฉะนั้นแหละไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกนะโอเคแล้วก็เผาทองเลยแล้วกันจะได้ทำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่านาฬิกาสักทีนะครับเข็มทิศเรามีไหมเข็มทิศเข็มทิศไม่มีเอ้ามีอยู่นี่หว่าบักฮันโอ้โหมีอยู่แล้วแต่คราฟเพิ่มเหรอหมายความว่าไงกันแน่เนี่ยหมายความว่ายังไงอ่ะงั้นเราสร้างกล่องเก็บของสร้างกล่องเก็บของอีกอันเลยดีกว่าอ่ะแต่ก่อนอื่นแล้วก็ขอสร้างอันนี้ด้วยแล้วกันเอาเบลอโอเคจะกลางคืนแล้วนี่ครับมีนาฬิกาก็ดีอย่างนี้ครับเราต้องสร้างกล่องอีกไว้เก็บแคร่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวสร้างกล่องเก็บแร่เพิ่มเติมดีกว่าแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือเราไม่มีช่องเก็บพวกวัสดุนะครับซึ่งเราจะไม่ให้มันปนกันและเราจะก็จะเอามันไว้ข้างนอกเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่านี่มันเป็นพวกเครื่องมือดีไหมวะเอาใกล้บ้านหน่อยก็ดีนะโอเคพอตกค่ำแล้วผมจะปิดคลิปทันทีนะฮะเออเนี่ยตรงนี้ก็มีว่ะทำไมผมไม่คิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆสร้างอีกกล่องนึงเลยก็แล้วกันกล่องใบเดียวเพื่อมาขยายตรงนี้นั่นเองไม่ใช่แร่อย่างเดียวล็อกด้วยล็อกหินล็อกอะไรพวกนี้นะครับที่จริงแร่พวกนี้ก็ต้องเก็บไปตรงอื่นเหมือนกันนะโอเคเมื่อกี้เราเก็บอะไรมาหรือเปล่าเครื่องมือใช่เดี๋ยวเฮ้ยแยกก่อนไอ้เครื่องมือหรือว่าไอ้ของที่ไม่จำเป็นพวกนี้อ่ะนะเอาออกไปให้หมดต้องการเลยโอเคเดี๋ยว
แป๊บนึงขอจัดทีแป๊บนึงนะฮะโอเคกาเวอร์ก็เก็บไว้ข้างบนนั่นแหละโอเคทองเก็บไว้ตรงนี้ลาปิสเก็บไว้ตรงนั้นไดมอนด์ไดมอนด์ผมว่าสำคัญหมดเลยไดมอนด์เก็บไว้ในนี้ดีกว่านะโอเคแล้วก็คราวนี้เก็บพวกยุทโธปกรณ์ได้แล้วเหรอยุทโธปกรณ์ก็อย่างเช่นพวกนี้นะครับเก็บไปให้หมดธนูก็ด้วยอันนี้เอ็นชานก็เก็บไว้ตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็กันไกลก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ในกองอื่นโอเคและแค่นี้ของเราก็จะกล่องเราก็จะโล่งขึ้นนะครับโอเคนี่เก็บไอ้พวกนี้เลยมันไส้โอเคต่อจากนั้นเราจะทำการสร้างสิ่งที่เราอยากสร้างมาตั้งแต่นานแล้วนะฮะมันก็คือชุดเกราะนั่นเองทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะรักษามันได้แค่ไหนนะฮะโอเคจะเพิ่งเอ็ดไปนี่เรายังมีเพิ่มอีกนะครับผมไม่ต้องกลัวหมดเลยตอนนี้อันนี้ยุทโธปกรณ์เราก็ครบแล้วนะฮะอันนั้นแน่มันมาอยู่ในกายผมได้ไงเนี่ยโอเคงะถือว่าภายนี้เราประสบความสำเร็จในด้านการที่เราจะเขาเรียกว่าไงสำเร็จการที่เราเจอไดมอนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายครับโอ้ทำอะไรไม่ถูกเลยเจอไดมอนด์ไปทำอะไรไม่ถูกแล้วโอเค